วัสดีครับที่ติดตามช่อง YouTube Big Life Fubu.com Bigbot นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Canon นะครับซึ่งที่จริงมันคือ Full Frame นะครับประหยัดนะครับกับ Canon EOS R8 นั่นเองครับแล้วก็ถ้าใครติดตามเรื่องของเลนส์นะครับก็จะเป็นอีกรีวิวหนึ่งนะครับสำหรับในรอบนี้เราจะพูดถึงตัวกล้องแล้วก็ประสิทธิภาพของมันครับว่ามันเป็นอย่างไรและมันดีหรือเปล่าพร้อมแล้วรับชมได้เลยกับคลิปนี้ครับเอาละครับตอนนี้เรามาพบกับCanon R8 นะครับ EOS R8 ตัวนี้ซึ่งเป็นกล้อง Full Frame แต่ว่ามันก็เน้นเรื่องของงานถ่ายวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เรามารู้จักกับรูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนนะครับโดยขนาดของมันนั้นถือว่าเป็นกล้อง Full Frame ที่ไม่ได้ตัวใหญ่ครับจะมีปุ่มสำหรับกดเปลี่ยนเลนส์อยู่ฝั่งซ้ายมือพร้อมกับโลโก้ R8 และ EOSตัวนี้นะครับตอนนี้เราใส่เลนส์คิดนะครับซึ่งเป็นเลนส์ขนาดที่24-50มิลลิเมตรนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องแบบกดปิดเลยเพราะว่าระยะของมันนั้นนะพูดเลยครับแค่ดึงมันเนี่ยนิดนึงเนี่ยมันก็พร้อมจะใช้งานแล้วแล้วก็จะล็อกอยู่นี้จนถึงระยะ50นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ตัวของเลนส์ตระกูล RF ได้หมดเลยนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะมีกริปที่ค่อนข้างจับได้ถนัดมือเพราะว่ามันเป็นกล้องฟูลเฟรมเนาะมันก็เลยต้องมีกริปที่ใหญ่พอสมควรครับตรงด้านบนนะครับในส่วนนี้เราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะมีปุ่มนะครับเพื่อสำหรับเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพนิ่งและก็วิดีโอฝั่งนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่สามารถก็คือปรับแมนนวลนะครับปรับตัวของ Apertureปรับตัวของทีวีนะครับแล้วก็ปรับเป็น P นะครับโปรแกรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นฟังก์ชันของ Canon นะครับสามารถที่จะปรับได้ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พอดีว่าคนที่เขาเล่นกล้องเขาเลยปรับเป็น M ให้ผมนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มอัดนะครับวิดีโอให้ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเป็น M ฟังก์ชันควบคุมโดยพวกนี้นะครับชัตเตอร์อยู่นี้มันมีชัตเตอร์เป็น2จังหวะนะครับกดครั้งไว้เพื่อโฟกัสแล้วกดลงเพื่อถ่ายในส่วนนี้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นท็อกเกิลควบคุมได้นะครับและปุ่มเปิดซึ่งมันจะมี2จังหวะหมายความว่าถ้ากดเปิดอย่างเงี้ยตัวของหน้าจอทัชสกรีนจะสามารถทำงานได้แต่ถ้าเราล็อกเนี่ยก็คือมันจะทำให้ระบบทัชสกรีนนั้นไม่ทำงานนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทางด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับนอกจากตัวห่วงตัวนี้เพื่อใส่ตัวสายยังมีรีโมทพร้อมกับตรงนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นช่องเสียบไมโครโฟนแล้วก็เป็นช่องเสียบหูฟังเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวของ HDMI นะครับแล้วก็ USB Type C จะบอกว่ากล้องตัวนี้ชาร์จไฟด้วย USB Type C ได้นะครับนอกจากนี้ในฝั่งด้านหนึ่งจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตำแหน่งทุกอย่างนั้นนะจะไปอยู่ข้างล่างทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนข้างล่างตอนนี้มาว่าส่วนของหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วนะครับซึ่งสามารถพลิกได้แบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มเมนูพร้อมกับช่องมองภาพนะครับที่มีความละเอียดสูงและที่สำคัญครับเวลาที่เรามองภาพตรงนี้เราสามารถที่จะทัดคอนโทรลเพื่อจะเลือกโฟกัสได้โดยตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะดังนี้ครับวิธีการทำงานนะครับก็คือเวลาเรามองภาพนะครับแล้วถ้ามองวิวรีเฟลเดอร์เนี่ยมันจะมีตัวของเคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะให้มันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะเอานิ้วนะครับบังเซนเซอร์นะครับเปรียบเสมือนกับว่าเราใช้งานอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเราเอานิ้วนะครับนิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งนะครับนี่คุณจะเห็นว่าเคอร์เซอร์เนี่ยอยู่ข้างในนะครับแสดงว่าไอ้ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยจะเป็นการให้เราเลือกโฟกัสได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการเปิดเราจะต้องกดเมนูครับแล้วเลือกไปที่ AF หรือระบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูที่4นะครับหลังจากนั้นเรากดเป็น On ข้างในนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเป็นแบบนี้แค่นั้นเองครับก็สามารถที่จะเลือกตัวของค่าการทำงานต่างๆได้แล้วครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Info เวลาที่เรา
ช้งานจริงนะครับก็คือเรากดเนี่ยเราสามารถดูพวกค่าต่างๆแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับของหน้าจอนั่นเองเราก็ยังสามารถที่จะกดควบคุมจากตรงนี้เป็นคลิกเซตติ้งแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าสู่โหมดดูภาพแล้วก็รูปถังขยะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับด้านล่างจะมีที่ใส่ตัวของขาตั้งนะครับไตรพอดแล้วก็ตรงข้างๆนี้จะมีที่ใส่ SD card นะครับซึ่ง SD card นั้นน่ะใส่ได้ช่องเดียวนะครับแล้วก็อีกช่องนึงเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ของมันนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็ขนาดดูคุ้นเคยแน่นอนครับมันขนาดเท่ากับตัวของ R50 นั่นเองครับก็จะเป็นขนาดรุ่น LPE17 กำลังไฟอยู่ที่1040มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็วิธีการใส่กลับไปนั้นคือว่าใส่ง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมตัวหนึ่งนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ที่สำคัญครับตรงข้างบนฮอตชูนั้นสามารถที่จะถอดเพื่อใส่อุปกรณ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นกันดีกว่านะครับว่าCanon ตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรสำหรับในการเปิดกล้องแล้วก็ใช้งานนะครับฟีเจอร์ของมันนั้นก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดย1นะครับจะเป็นโหมดตรงของหน้าจอกด info ปุ๊บนี่จะเป็นอันที่1นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกแสดงผลก็คือเอาเมนูประมาณหนึ่งหรือเมนูแบบเต็มที่เหมือนกับควิกเมนูที่เรากดควิกเมนูปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูโหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนควิกเมนูเล็กน้อยนะครับก็จะมี1ระบบโฟกัสนะครับสามารถเลือกเป็นจุดได้มีระบบ AI โฟกัสหรือว่าวันช็อตแล้วก็เซอร์โวนะครับเซอร์โวนั้นก็คือเหมาะกับการถ่ายวิดีโอนะครับนี่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ AI ก็คือสามารถที่จะสลับระหว่างวันช็อตกับเซอร์โวได้แล้วก็ตัวของวันช็อตครับต่อมานะครับคือตัวของระบบออโต้ดีเทคซึ่งสามารถจับอะไรได้บ้างคนสัตว์รถยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงปิดไปเลยก็ได้เราเป็นออโต้ก่อนกำหนดไซส์ของภาพนะครับแล้วก็ทำเป็นรอได้ด้วย Drive นะครับก็คือจะถ่ายแบบต่อเนื่องนับถอยหลังกดจากตรงนี้แล้วก็มีมิเตอร์โหมดนะครับต่อมาก็คือเป็น Peak นะครับก็สามารถที่จะปรับได้เป็นเปิดปิดไว้บาลานะครับจะเป็นออโต้หรือว่าจะเป็นโหมดอื่นๆเนี่ยสามารถปรับได้หมดต่อมาครับเป็นสไตล์นะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็น Creative Filter ก็จะมีฟิลเตอร์แบบต่างๆมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงสัดส่วนของภาพครับโดยที่เราสามารถที่จะกดเป็นแบบครอปได้นะครับประมาณ 1.6 ฟูลเฟรม 4:3 1:1 หรือว่า 16:9 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของควิกเมนูแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของตั้งค่าพวกนี้มันจะมีแยกแต่ละโหมดเช่นเดียวกันนะครับโดยแต่ละโหมดของมันจะกำหนดจากท็อกเกิลสวิตช์ด้านบนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวด้านข้างนี้สามารถที่จะเปลี่ยนค่าพวกเวลาปรับพวกแสงเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะออโต้ออโต้นะครับก็สามารถทำได้เนี่ยคือปุ่มต่างๆเนี่ยมันเหมือนเอื้อให้กดได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนโหมดกันดีกว่าครับว่าโหมดแต่ละโหมดนั้นอะมันมีอะไรบ้างโหมดแรกนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ Intelligent Auto ครับกล้องมันจะเรียนรู้ว่าเราจะถ่ายอะไรครับอันที่2นะครับเป็น FV นะครับหรือว่า Flexible Priority AE นะครับซึ่งโหมดนี้มันจะเป็นโหมดที่ผสมผสานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด M AV TV P นะครับเข้าไว้ในโหมดเดียวนะครับเราสามารถที่จะแมนนวลแบบโหมดนี้ก็ได้ปรับออโต้ในโหมดนี้ก็ได้ปรับแค่บางส่วนในโหมดนี้ก็ได้นะครับโดยที่โหมดเดียวเนี่ยไม่ต้องหมุนท็อกเกิลเสียเวลาครับแค่คุณกดนี้ปุ๊บเนี่ยเลือกค่านี้ได้เลยแบบนี้นะครับเลือกค่า A ตัวของแสงนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเนี่ยเลือกของดู ISO นะครับขออภัยตัวนี้ ISO นี่ครับก็สามารถที่จะได้รู้รับแสงได้นะครับแล้วก็รวมถึงปรับค่า AV ปรับค่าไวบาลานซ์ปรับ ISO คือเอาง่ายมันปรับได้หมดทุกอย่างนะครับและทำได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วยในโหมดเดียวกันนะครับต่อมานะครับนั่นคือโหมด P อันนี้คุ้นเคยอยู่แล้วครับเป็นโปรแกรมก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Speed Shutter แล้วก็ตัวของApperture ซึ่งสามารถจะปรับให้สมดุลกันนะครับต่อมาก็คือ
shutter quality นะครับ TV นั่นเองครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับ shutter เฉยๆนะครับก็จะทำให้ภาพนั้นสวยโดยเฉพาะการถ่ายสปีดนะครับต่อไปเป็นตัวของ AV นะครับเป็น aperture นะครับอันนี้เป็นโหมดพีจะเรียกว่าเป็นโหมดตัวของ A ของกล้องปกติก็ว่าได้อันนี้คือแมนนวลครับต่อมาโหมดนี้นะครับโหมดนี้จะเน้นในเรื่องของการถ่ายพุนะครับเพราะว่าชัตเตอร์สปีดนั้นจะช้าแล้วก็สามารถลาดช้างเผือกได้นะครับช้างเผือกคือดาวนะครับต่อมาครับเป็นโปรแกรมนะครับ1 2แล้วก็เป็น Creative Filter นะครับเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบในการให้กล้องนั้นสามารถช่วยทำงานได้นะครับแล้วก็มีตัวของระบบ HDR ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมด Scene นะครับ SCN นะครับ SCN ก็สามารถที่จะถ่ายได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกนะครับตั้งแต่ปิดเสียงเงียบนะครับเป็น Portrait ถ่ายภาพมู Landscape Panorama แล้วก็ในโหมดของ Sport นะครับแต่ว่าโหมดที่น่าสนใจคือโหมดเด็กนะครับซึ่งจะใช้ Speed Shutter ที่สูงแล้วก็เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุนั่นเองครับก็ถือว่าโหมดนี้ก็เหมาะกับการถ่ายลูกๆของคุณ Panning นะฮะ Panning ก็คือเป็นการถ่ายรถนะครับซึ่งจะมีการใช้ speed shutter ที่ต่ำแล้วก็เป็นการถ่ายวัตถุที่มีความเร็วสูงนะครับเป็นแบบแพนซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมานั้นน่ะมันเหมือนกับรถยนต์วิ่งอยู่นะครับแต่ว่าฉากข้างหลังเนี่ยก็จะมีการละลายนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยยังคงชัดอยู่ก็เหมือนกับพวกภาพเครื่องบินหรือภาพอะไรพวกนี้ต่างๆที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะก็มีโหมดมาโครด้วยมีโหมดถ่ายภาพอาหารในพอร์เทรตแฮนด์ลไนซีนนะครับ HDR อันนี้แล้วก็มาที่ตัวของปิดเสียงชัตเตอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นไฮบริดโหมดไฮบริดโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบบสั้นๆนะครับโดยกล้องจะมีการถ่ายตัววิดีโอนะครับอัตโนมัติประมาณช่วง 2-4 วินาทีหลังจากก่อนที่กดชัตเตอร์นะครับแบบนี้ซึ่งจะทำให้วิดีโอนั้นนะมีการเก็บแบบสั้นๆซึ่งเอาไว้ใช้แบบเป็นฟุตเทจต่างๆได้นะครับก็เรียกว่าโหมดนี้มีคนทำคลิปหนังสั้นจากโหมดนี้มาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของเซตติ้งของในตัวเครื่องนะครับเซตติ้งในตัวเครื่องเดี๋ยวขอยากเป็นโหมด P นะครับเพื่อให้ดูฟังก์ชันที่เต็มขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงนี้หรือว่าจะกดทัชสกรีนในต่างหน้านะครับก็จะมีโหมดค่อนข้างเยอะในส่วนนี้นะครับ Canon นั้นน่ะเนื่องจากตัวกล้องนั้นเป็นตัวของระบบที่ฉลาดมากขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลได้หลากหลายแล้วก็ยังสามารถที่จะเช็คเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับโดยที่เราสามารถเข้าเว็บ Canon ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับกล้องในสมัยใหม่ที่เดี๋ยวนี้นะครับควรจะต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วและอัปเดตได้ทั้งเลนด้วยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็อยากให้กล้องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแนะนำว่าควรจะต้องมีการเช็คเฟิร์มแวร์อยู่เรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่า Canon EOS R8 นั้นน่ะมันจะทำความสามารถอะไรที่น่าสนใจได้บ้างครับอันนี้เราทดลองในการถ่ายวิดีโอครับด้วยกล้อง
EOS R8 นะครับในสภาพแสงแบบนี้นี่ก็คือแบบแสงน้อยจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้ติดไมค์เสริมเลยอันนี้คือไมค์ของกล้องโดยเฉพาะเลยการสั่นที่เราใช้นะครับเป็นการสั่นระดับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราถ่ายแบบนี้ปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเสียงก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะมีเสียงรบกวนอยู่ประมาณนึงแต่ว่าเลนส์28มิลลิเมตร f/2.8 นะครับก็จะได้ภาพที่ออกมาละลายสวยแบบนี้เลยครับและเหมาะกับการที่เราจะใช้ถ่ายเซลฟี่แบบพวกงานปีใหม่หรืออะไรพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วพอเราเข้าใกล้ๆเนี่ยมันยังพอจะแบบเก็บรายละเอียดของเราได้อยู่เพราะว่าระยะของมันนั้นถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟคกับเลนส์แบบนี้ครับสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Canon EOS R8 นะครับใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันกับ EOS R50 นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆที่เป็นไซส์เดียวกันนะครับนั่นก็คือรุ่น LP-E17 นะครับขนาดอยู่ที่1,040มิลลิแอมป์นะครับโดย Canon นั้นเคลมว่าสามารถใช้ถ่ายภาพได้สุดๆอยู่ที่290ภาพครับแต่ว่าเท่าที่ได้ทดลองมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้อยู่สำหรับแบตตัวนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการชาร์จไฟนอกจากคุณจะใช้แท่นชาร์จได้แล้วนะครับคุณก็ยังสามารถที่จะเอาตัวของสาย USB Type-C จิ้มแบบนี้เพื่อจ่ายไฟเข้าในระบบของ USB Power Delivery ได้เช่นเดียวกันโอเคครับหลังจากที่เราได้ทดลองกับการใช้งานกล้องตัวนี้กันมาสักพักหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของ Canon EOS R8 นั้นนะก็มาเติมเต็มช่องว่างของตัวRP ที่เคยขายไว้ก่อนหน้านี้กับการที่มันจะใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็การทำงานต่างๆที่เรียกว่าฟังก์ชันเยอะขึ้นการทำงานของทัชสกรีนที่รวดเร็วนะครับแล้วก็การทำงานอะไรต่างๆของตัวเครื่องนี้ถือว่าเหมาะกับคนที่ต้องการไฮบริดแคมเมราที่ต้องการเป็นฟูลเฟรมนั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับราคาของมันนั้นไม่ได้แพงเพราะว่าราคาของมันเริ่มต้นอยู่ประมาณช่วง46,990 บาทโดยที่เป็นบอดี้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าราคาที่จะอัพขึ้นไปกันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลนส์นั่นเองครับสำหรับเลนส์ที่เราใช้ในรอบนี้นะครับเป็นเลนส์24-50นะครับชุด1แล้วก็เป็นเลนส์ที่เราใส่อยู่นี้นะครับ28มิลลิเมตรนะครับเป็นค่า F นะครับค่า F F2.8 นะครับที่มีขนาดเล็กบอดี้กระทัดรัดแบบนี้นั่นเองครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการใส่พกพาแล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการละลายหลังได้ดีเช่นเดียวกันครับก็ดังนั้นเนี่ยในตัวของ Canon กับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นคู่แมทกันเลยสำหรับคนที่ไม่ต้องการซูมนะแต่ถ้าต้องการซูมมันก็จะมีเลนส์ให้เลือกหลากหลายตัวด้วยกันนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งอะไรกันได้ผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้สำหรับคนที่สนใจครับโอเคพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Life นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และใน Facebook.com/bigdaibok ครับ